ป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะมีใบสั่งไม่มีใบสั่งสำหรับการเลือกตั้งเป็นเรื่องของพ.ร.บ.กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้มีการขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป90วันไปติดตามเรื่องนี้กับคุณเกตมณีแก้วผลึกมีรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณสุภโชคคุณภกามาศค่ะวันนี้ทางกรรมาธิการนะคะวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูกส.ส.ได้มีการออกมาแถลงชี้แจงค่ะโดยยืนยันนะคะว่าการที่ขยายเวลาในการบังคับใช้กฎหมายลูกส.ส.ออกไปอีก90วันนั้นทำเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของคสช.ค่ะอีกประการหนึ่งต้องการให้กับพรรคการเมืองนะคะดำเนินกิจกรรมได้ทันนะคะส่งตัวผู้สมัครได้ทันต่อกรอบเวลาที่กำหนดไว้แม้จะไม่ได้มีการถามต่อพรรคการเมืองนะคะแต่ก็เชื่อว่ามีความจำเป็นค่ะส่วนเรื่องของหน้าตาของประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้มีการไปประกาศไว้กับนานาชาติว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน2561นั้นทางหน้าของกรรมาธิการโยนให้คสช.เป็นผู้ตอบนะคะเพราะว่าการขยายกรอบเวลาครั้งนี้ก็ทำตามที่คำสั่งของคสช.นั้นมีการขยายไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะคะในประเด็นเรื่องของการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูกส.ส.ออกไปอีก90วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้นายทวีศักดิ์สุทกวาทินค่ะโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงออกมาชี้แจงว่าการขยายเวลาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคสช.ที่53/2560ที่กำหนดระยะเวลาให้พรรคการเมืองทำธุรกรรมทางการเมืองได้ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน2561ดังนั้นการขยายเวลาจะช่วยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองค่ะในการเตรียมความพร้อมต่อการเลือกตั้งพร้อมไม่ขอตอบเรื่องกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าเกินอำนาจหน้าที่แม้จะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมแต่ยืนยันได้ว่าการพิจารณาโดยครั้งนี้นะคะไม่มีใบสั่งจากคสช.อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการคิดแทนกับพรรคการเมืองด้วยเพราะว่าการที่ไม่ได้มีการไปสอบถามกับพรรคการเมืองนั้นก็เนื่องจากว่าทางกรรมาธิการพิจารณาตามกรอบเวลาที่ขณะนี้เนี่ยมีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วค่ะทั้งนี้นะคะมีเมื่อถามว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการมีมติดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการแลกตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตนั้นทางกรรมาธิการก็บอกว่าเป็นเพียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งส่วนตัวก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ค่ะส่วนเรื่องผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีและประเทศนะคะที่ประกาศไว้กับนานาชาติว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน2561นั้นต้องให้คสช.ตอบค่ะเพราะกรรมาธิการก็ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายนะคะให้สอดรับกับคำสั่งคสช.ที่ได้มีการขยายกรอบเวลาออกไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนเนื้อหาที่กรรมาธิการมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็มีเช่นอาทิมาตรา35ค่ะกรรมาธิการได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีการจำกัดสิทธิ์การสมัครรับราชการเป็นเวลา2ปีนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็มีเรื่องของหากในกรณีนะคะที่มีการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องยุติก่อนเวลา 18:00 นของวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจากเดิมนะคะที่กรรมการกรท.นั้นกำหนดต้องหยุดโพสต์ก่อนถึงวันเลือกตั้ง3วันค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรา75กรรมาธิการแก้ไขค่ะให้สามารถจัดแสดงมหรสพงานลื่นเลิมประกอบการหาเสียงของพรรคการเมืองได้เพื่อเป็นกลยุทธ์จูงใจให้ประชาชนมารับฟังการหาเสียงมากขึ้นแต่ทางนี้นะคะในการหาเสียงจะต้องมีเพดานในเรื่องของการกำหนดกรอบวงเงินค่ะที่จะสามารถใช้ได้นะคะทั้งของพรรคและของเขตด้วยซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบกำหนดเพดานการใช้เงินหาเสียงของทุกพรรคเองค่ะขณะเดียวกันนะคะมีการขยายสิทธิ์ให้มาออกเสียงลงคะแนนนะคะเวลาประมาณ 7:00 นถึง 17:00 นซึ่งขยายจากปกติไปถึง2ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้การลงคะแนนเลือกตั้งหากเป็นผู้พิการสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุญาตกาบัตรแทนได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะทางกรรมาธิการก็จะสรุปเนื้อหานะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของถ้อยคำอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะเสนอวิปสนช.นะคะแล้วก็จะส่งเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ในวันที่25มกราคมนี้ดังนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องวัดใจสนช.ครั้งนี้เพราะว่าเรื่องของการขยายกรอบเวลา90วันนั้นมันจะกระทบต่อรถแมพเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูว่าสนช.ในที่ประชุมใหญ่นั้นจะมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ90วันยังมีสงวนคำแปรยติ120วันอีกนะ